นะครับวันนี้นะครับเรื่องงามยามดีจริงๆนะครับดูได้จากท้องฟ้านะครับนะครับมีแดดแต่ก็ได้ทำการนะครับจัดผู้รักษาความปลอดภัยเพื่อลดความแออัดและให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษามากขึ้นเราได้สร้างประโยชน์ช่วยเหลือมนุษย์ที่เขายากไร้ติดเยอะมีมากเหลือเกินคือท่านเดินทั่วไปทางอีสานแม้แต่ทางอินเดียก็ต้องไปสร้างโรงพยาบาลที่กุสินารามปัจจุบันการโครงการก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับผู้ป่วยในยาสองร้อยสิบห้าในงานผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งผู้ป่วยนอกและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีแล้วก็เกียรติอย่างยิ่งนะครับในวันนี้ที่ถือว่าได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอันเป็นมหากุศลที่ยินดีเพราะโรคทางน้ำเสียให้มีการรักษาแบบผู้ป่วยนอกพร้อมครับและเหนือไปกว่านั้นนะครับอย่างนี้นะครับเปรียบประดุจดั่งน้ำใจของประชาชนขอนำหนุนผู้สนสร้างกระจ่างสีก็ได้ทำการนะครับจัดผู้รักษาความปลอดภัยพร้อมครับ3 2 1ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับในวันนี้นะครับอย่างที่กล่าวย้ำอันนี้รอบที่สามก็การศึกษาก็การป่วยนะครับเป็นการสุขภาพดีก่อนวันนี้นะครับสื่อของประเทศไทยใจนะคะเพราะว่าวันนี้สีเหลืองของเรานะคะเป็นการแสดงถึงสายกรีนแห่งนี้นะครับจะมีจัดเป็นถาวรวัตถุนะครับทางท่านดร.สุนันท์